ก็จะขึ้นเงาแบบฟลุ๊ปขึ้นมาให้เลยปุ๊บเห็นว่าฝั่งเนี้ยขึ้นเงามากกว่าเนี่ยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนจูนเจลลี่จูนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะจูนจะพาทุกคนนะคะมาดูวิธีการเตรียมตัวเตรียมผิวของจูนเมื่อจูนจะต้องไปออกงานนะคะเพื่อที่จะให้ผิวนะคะดูโกลว์สวยแล้วก็มีกลิ่นหอมละมุนด้วยค่ะเทคนิควันนี้เนี่ยเพียบจะมีอะไรกันบ้างไปดูค่ะมาดูที่ตัวโลชั่นกันก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยจูนใช้เป็นโลชั่นของ Skin 7 Perfume Lotion ตัวโลชั่นเนี่ยเขาจะมีผสมน้ำหอมอยู่แล้วทาผิวขั้นตอนเดียวก็คือตัวหอมๆสวยๆไปได้เลยนะคะโดยที่เขาจะมีทั้งหมด3สูตรค่ะสูตรแรกนะคะชื่อว่าโตเกียวค่ะตัวนี้นะคะจะมีส่วนผสมของมานูก้าฮันนี่ตัวนี้เนี่ยจะช่วยต่อต้านแล้วก็ลดริ้วรอยของผิวให้ผิวดูเรียบเนียนนะคะแล้วก็เป็นกลิ่นแนวดอกไม้พอจูนลองดมเนี่ยก็จะได้กลิ่นของกระดังงาแล้วก็มะลิค่อนข้างชัดนะคะดูเป็นสาวอ่อนหวานแล้วก็สง่างามต่อมาค่ะกลิ่นนี้นะคะชื่อว่า Paris ค่ะตัวนี้นะคะมีส่วนผสมของ White Rose Extract จะช่วยลดริ้วรอยของผิวลดอาการระคายเคืองได้ด้วยนะคะทำให้ผิวเนี่ยดูแข็งแรงขึ้นตัวกลิ่นนี้นะคะจะให้ความแบบเปรี้ยวอมหวานในช่วงแรกแล้วก็จะนุ่มนวลละมุนขึ้นในระดับต่อไปนะคะแต่ว่ากลิ่นที่จูนชอบที่สุดค่ะคือกลิ่นนี้เลยค่ะชื่อว่ากลิ่นนิวยอร์กนะคะตัวนี้เนี่ยมีส่วนผสมของ Daisy Extract ช่วยลดจุดด่างดำแล้วก็รอยหมองคล้ำนะคะช่วยผัดเซลล์ผิวให้ดูกระจ่างใสขึ้นด้วยตัวนี้เนี่ยจะเป็นกลิ่นแนวแบบฟรุตตี้หอมหวานนะคะให้ลุคเป็นสาวแบบสังคมสนุกสนานดูเป็นกันเองนะคะซึ่งจูนคิดว่าตัวนี้เนี่ยตรงกับคาแรคเตอร์ของเรามากๆนะคะตัวโลชั่นของตัวนี้ค่ะค่อนข้างเกลี่ยง่ายเลยนะคะแล้วก็ซึมได้ดีแต่ก็ยังมีบางส่วนที่ช่วยเคลือบผิวไว้ให้ความชุ่มชื้นด้วยค่ะสำหรับขั้นตอนการเตรียมผิวสวยก่อนออกงานของจูนนะคะเพื่อผิวโกลว์ดูสวยงามเนี่ยจริงๆไม่ได้มีขั้นตอนอะไรมากมายเลยค่ะเริ่มจากเราจะใช้เป็น Skin 7 Perfume Body Lotion นะคะก็คือตัวนี้กลิ่นที่จูนชอบกับกลิ่นนิวยอร์กนะคะผสมกับนี่เลยค่ะจะเป็นตัวชิมเมอร์ออยล์นะคะตัวนี้เป็นของ Cover FX ซึ่งสีที่จูนจะใช้นะคะจะเป็นสี Moonlight นะเดี๋ยวจูนให้ดูค่ะก็บีบโลชั่นใส่มือนะคะในปริมาณที่คิดว่าจะทาตรงแขนขานะคะตามปริมาณที่เราต้องการแบบนี้จากนั้นนะคะเราก็จะหยดตัวชิมเมอร์ออยล์ตรงนี้ลงไปนะคะประมาณ 1-2 หยดค่ะแค่นี้เท่านั้นนะคะไม่ต้องหยดเยอะนะคะเพราะตัวนี้เขาจะเข้มข้นมากนะหลังจากนั้นค่ะเราก็เอามาผสมกันได้เลยแล้วเราก็ทาลงไปที่แขนขาของเราได้เลยค่ะนี่นะคะก็จะเห็นว่าผิวเนี่ยดูเงาขึ้นมาแล้วนะคะถ้าลองเทียบกับอีกข้างนึงนะคะข้างนี้ไม่ได้ทาเนี่ยค่ะข้างนี้ยังไม่ได้ทานะคะสีผิวก็จะดูแบบเป็นสีเนียนๆแต่ว่ามันจะไม่ได้โกลว์ขนาดนั้นถ้าเทียบกับอีกด้านนึงนะคะข้างนี้คือทาแล้วพอต้องกับแสงก็จะดูแบบเงาขึ้นวิงตรงนี้มานะคะเดี๋ยวลองถ่ายอีกด้านนึงกันก็จะขึ้นเงาแบบฟลุ๊ปขึ้นมาให้เลยผิวก็จะแบบหอมขึ้นมาด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยเราก็เหมือนแบบทาขั้นตอนเดียวจบเลยมีกลิ่นหอมให้อยู่แล้วไม่ต้องฉีดน้ำหอมก็ได้นะนี่จูนก็ทามาถึงตรงแขนอะไรอย่างเงี้ยเลยนะคะผิวมันก็จะดูเหมือนแบบว่าโกลว์ขึ้นมาแต่ก็จะไม่ได้ดูแบบมันเลื่อมจนเกินไปนะคะตัวนี้เสร็จแล้วค่ะก็จะมีตรงบริเวณตรงนี้นะคะที่จูนจะลงเพิ่มอีกนิดนึงนะคะนี่นะคะฟึบก็จะเห็นว่ามีไหปลาขึ้นมาอย่างนี้นะคะก็ทาลงไปตรงบริเวณนั้นเลยค่ะปึ๊บจะเห็นว่าฝั่งเนี้ยขึ้นเงามากกว่าเนี่ยค่ะนะคะเพราะฝั่งนี้มันยังไม่ได้แบบทานะคะเพื่อให้กลิ่นที่อยู่ในโลชั่นนะคะแบบติดทนมากขึ้นก็จะทาลงไปที่บริเวณซอกคอตรงนี้ด้วยนะคะช่วยกระจายความหอมนะอันนี้คือจะดูเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่จะต้องการแบบผิวที่ดูพุ่งมากกว่านี้นะคะก็ยังมีอีกนิดนึงค่ะนั่นก็คือจูนจะใช้เป็นไฮไลท์แบบฝุ่นนะคะค่อยๆปัดลงไปที่บริเวณไหปลาเล็กน้อยแล้วก็ตรงบริเวณหัวไหล่ก็จะช่วยทำให้ผิวเนี่ยยิ่งดูพุ่งดูโกลว์มากยิ่งขึ้นค่ะดูมีความแบบฉ่ำขึ้นมาอีกเห็นไหมให้ฉ่ำไปอีกเสร็จแล้วนะคะก็บริเวณตรงนี้เหมือนกันนะคะก็จะช่วยให้ดูผอมลงไปด้วยนะปึ๊บผิวโกลว์พร้อมออกงานแล้วค่ะแค่นี้เองง่ายๆเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าถ้าออกแสงจริงเนี่ยแสงด้านนอกเนี่ยจะเป็นยังไงค่ะ